ดแล้วเบิดแล้วเบิดมองแล้วจริงแล้วตามธรรมชาติใหม่ๆก็จะหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนี่ครับแต่ผมสวยอยู่แอบไปแบบเดี๋ยวตอนลงมาเนี่ยผมจะทำยังไงเขียวมาแต่ไม่รู้นะเนี่ยหน้าตาแจ่มใสกันทุกคนครับนี่ตอนลงมาจะเดินโซมกันเลยนะครับดูนะครับตอนเดินกลับเหรอคะตอนนี้สวยไว้ก่อนครับเดี๋ยวตอนลงมาจะคนล้างท้ายแข็งแรงที่สุดแล้วตอนฉีดยากันยุงอยู่ค่ะไม่ทันได้กลับเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เนี่ยสงสัยยุงกัดครับยุงกัดอ๋อเอาอะไรก็ได้นี่เป็นหลักฐานลงค่ะมันจะได้ไม่กัดหนูแล้วลูกยุงกัดเลือดออกเลยอ่ะเลือดออกเลือดไม่อยู่เลยแล้วเดี๋ยวมันเป็นไข้เลือดออกตรงนี้เลยพี่เดี๋ยวไปครับขึ้นไปตัวใหญ่กว่านี้ครับ1 2 1 2 3มีกลุ่มนำหน้าด้วยกลุ่มนำหน้าป้ายเป็นระยะเลยโอ้ยต้นไม้ใหญ่ตัวนี้กำลังไอ้เลือกไม้เท้าอยู่ครับเลือกไม้เท้าอยู่ไม่รู้จะเดินไหวหรือเปล่าทำเป็นชูมือครับชูมือน้าเข้ามาแล้วครับทำเป็นซ่าครับตอนแรกซ่าก่อนครับเดี๋ยวตอนลงตอนขาครับปิ้งค่ะเนี่ยมาไม่ต่อไหนเลยดูช่างเป็นคนมีสุขภาพจริงๆเดินไปได้ประมาณ59เหนื่อยละยังไม่ถึงขึ้นไปแล้วแซงไปแล้วไปเลยนะครับทางมาลงอ่ะมาไปอึน้ำปนกว่าเจอมาลงครับมาลงไปแล้วขอมาบอกว่าไป3ขั้นอย่างนิดเดียวแต่ไกลเยอะต้นไม้ที่ล้มเนี่ยเป็นของรอ5ปูนะฮะตอนนี้ตายซากอยู่ก็หลายร้อยปี500ปีครับปีนะครับเนี่ยไม่รู้500ปีแล้ว123 123ปีที่ล้มเนี่ยเนี่ยที่ล้มเนี่ยเฮ้ยเหงานะเหงาตกมาทำดีเล่นน้ำฝนตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดพักครึ่งทางนะครับพี่เห็นทางเดินตรงนั้นไหมครับขาวๆตรงนั้นนะครับถ้าสมมติพี่ไม่ได้นั่งเรือมาครับมันสามารถเดินมาได้ทางนั้นเลยครับ580เมตรนะครับใช้เวลาเดินช้าที่สุดก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแป๊บเดียวตอนที่พี่นั่งเรือมาครับพี่เห็นเกาะที่ทางด้านนู้นไหมฮะตรงนั้นนะครับจะมีทั้งหมด4เกาะด้วยกันนะครับก็จะมีเกาะเจ้าแม่นมสาวนะครับเกาะโคลัมเกาะละวิงเกาะละวาง4เกาะนี้ครับก็อยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติเขาสามยอดเช่นเดียวกันส่วนอีกเกาะนึงนะครับเขาเรียกว่าเกาะสัตกูดนะครับคือเกาะด้านหน้าตรงนี้ครับเกาะใหญ่ๆครับได้มีเรือสะเภาจีนนะครับลำหนึ่งและจะทางทิศใต้นะครับจะขึ้นทิศเหนือนะครับมาด้วยความเร็วช้า
คนขับเรือนะครับไม่ค่อยชำนาญพื้นที่นะครับก็ได้ไปชนกับเกาะเข้าบนเรือลำนั้นครับมีคนทั้งหมด500คนนะครับแต่ว่ารอดเลยอยู่ตามเกาะต่างๆครับแค่300คนเขาเรียกบริเวณทั้งหมดที่คนรอดอยู่นะครับว่าอุทยานแห่งชาติเขา300ล้อยืนหันหาต้องก็ค่อยๆเดิน215เมตรนะครับที่เหลือจะเดินขึ้นอีกแค่ร้อยเดียวแล้วจะเริ่มเป็นทางเดินลงเข้าถ้ำอีก130นะครับลงเข้าถ้ำที่เดินเรียบๆหรือเดินอย่างเงี้ยเป็นทางลาดครับอากาศจะเย็นสบายอีกไม่ไกลเท่าไหร่ครับอีกนิดหนึ่งว้าลืมปิดกล้องอีกแล้วทางจะชันขึ้นเรื่อยๆโอ้คนนำมีหยุดครับคนนำมีคนนำมาลงลงพยายามใช้เท้าค่อยๆลงนะครับอะไรนะ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 ลุงนะอะไรดูกระต่ายหันหน้าไปทางขวากระต่ายยักษ์ค่ะกระต่ายยักษ์อยู่ในถ้ำโอ้มันจะเห็นแล้วเนี่ยต้องมาตรงนี้ค่ะตรงนี้เห็นนะรูพอดีเลยมีช่องผมตอนนี้ใครหลอกก็หลอกได้ตลอดเนี่ยผมเห็นแล้วครับกระต่ายกำลังกินหญ้าด้วยโอ้เห็นแล้วครับเห็นแล้วครับโอ้กระต่ายจริงกายิงเลยครับยิงทางขวามือจะทางเขาทำมาแล้วนะเห็นเข้าไปแล้วเข้าแล้วครับนี่ครับทำปัญญาทุกคนโหลมเย็นจริงจริงโอ้สดชื่นครับสดชื่นถึงทางเขาทำแล้วนะสูงที่ลงมาปะทางสูงโอ้สูงจริงๆตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่หนึ่งทางด้านของแม่ในสมัยก่อนนะครับเรียกว่าตกถ้ำยันพรนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนนะครับมันจะมีน้ำอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าในสมัยนี้ครับต้องรอครับตัวบริการ50วันนะครับมันจะมีน้ำเวลามีน้ำนะครับน้ำจะเต็มสี่ชั้นนะครับและจะค่อยๆไหลล้นนะครับลงไปด้านล่างที่มีน้ำก็ผ่านด้านล่างอยู่ตรงเดินมีที่หนึ่งที่ไหนครับฝนจะตุจักเกือบถูกเลยครับเขาจะหายเป็นปลิดทิ้งเลยแล้วเขาจะร้องว่าอุ๊ยตายอกอีแป้นจะแตกโอ้ยเดินไปก่อนนะให้ค่อยเดินนะครับเรือจะไม่ล่มเมื่อจอดนะนี่คือปากถ้ำนะปากถ้ำนี่แหละโอ้โหคนแรกมียกมือนะยกมือถึงเส้นชัยถึงกันแล้วถึงแล้วผมอยู่ข้างบนนะเนี่ยผมอยู่ข้างบนทิ้งผมเลยครับพอถึงที่ทิ้งเลยครับนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่สองนะครับคือสะพานมรณะคือมีจุดเชื่อมอยู่ระหว่างป่องด้านบนนั่นแหละครับเห็นไหมครับเห็นไหมคือว่าในสมัยก่อนนะครับเจ้าคลองมรณะคลองศรีธรรมราชครับให้มาที่นี่และตอนนั้นเสด็จของท่านนะครับหมดท่านจะสั่งให้ฐานท่านครับที่ไม่ได้สักสะพานนี้และก็ในมีฐานในหนึ่งนะครับได้ต้อนหมูป่าไปมาหมูป่าที่ฆ่าคนมาตายนะครับตัวนี้เรียกว่าสะพานมรณะพี่จะสังเกตว่าหินเนี่ยมันเชื่อมอยู่ระหว่างป่องด้านบนใช่ไหมครับพี่รู้ไหมครับว่ามีสัตว์อะไรมากที่สุดข้าวติดครับหวานใช่ไหมครับนี่ครับน้องไม่เจ็บไม่ปวดอะไรทั้งสิ้นน้องก็บอกว่าหินเป็นปุ่มๆมันนวดได้ครับแต่ผมคิดแล้วนวดไม่ได้ครับมันใหญ่นะหินแหลมเนี่ยฮะพอทางลงนี่ลืมอายุกันเลยครับนึกว่าตัวเอง10คิดว่าผมจะไปนอนข้างบนเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้สูงจิเกินโอ้ธรรมชาตินี่จริงๆนะแล้วกล้องเริ่มทำงานแล้วครับเรียกสะพานมรณะหรือเดดบริดจ์ก็เข้าถึงสูงแล้วฮะเดี๋ยวเขาบอกว่ามีสัตว์ชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่คือมดท้ายแล้วก็มาถึงถ้ำพญานครตรงนี้นะครับถ้ำพญานคร
น้องเขาเติมไม่ไหวแม่ประคองมาเชื่อไหมครับคุณอายุ60ไปล่วงหน้าเลยเนี่ยเขามืดเลยครับมืดต้องใช้กระชายสองนำทางโอ้มืดโอ้มืดครับมืดโอ้ไม่ไหวครับเก่งจะหลุดไม่พ้าเลยนะครับทำพยามคอสวยสวยขาครับครับสู่ทางลงเดินสบายกว่าสบายลงก็ถึงยอดนี่ฮะยอดจะเห็นท้องฟ้าขาลงขึ้นไปสวยช่วงนี้ขาลงช่วยด้วย